อันแรกทักหาคุยไลน์กันทุกวันเฟรนด์หรือแฟนครับ1 2 3เฟรนด์เฟรนด์เฟรนด์เฮ้ยแฟนอ้าวเลิฟต่อแฟนคนเดียวทำไมล่ะเออทำไมถึงคิดว่าถ้าทักหาไลน์กันทุกวันเนี่ยต้องเป็นแฟนกันเพราะว่าเลิฟไม่ค่อยตอบใครอะว่าแล้วว่าแล้วเข้าใจหรือยังขนาดผมเป็นเพื่อนกับมันนะบางทีทักไปถามงานมันยังไม่ตอบไม่ตอบเลยไม่ตอบตั้งใจไม่ตอบหรือว่าขี้เกียจเลิฟเป็นคนที่เห็นแล้วก็ตอบในใจลืมตอบใช่ก็คือตอบทิปบางทีกดไลน์ค้างไว้แล้วก็คิดว่าน่าจะตอบแล้วก็ปล่อยผ่านใช่ไหมใช่ลืมค่ะใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยทักหาคุยอะไรกันด้วยในความคิดเราคิดว่าต้องเป็นแฟนกันมากกว่าค่ะนะครับแล้วฝั่งผู้ชายบ้างยังไงคุณคิดว่าอย่างนี้เพื่อนกันก็ทำได้ใช่ไหมนนท์ในตอนมัธยมอ่ะมันก็ผมก็มีแบบเพื่อนมีเพื่อนที่แบบคุยกันทุกวันอะไรเงี้ยคุยกันเรื่องนู้นคุยกันเรื่องนี้ทั้งตามงานแล้วก็คุยเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันอะไรเงี้ยก็เลยก็เป็นได้มันก็เป็นเพื่อนอ่ะใช่ไหมเพื่อนกันคุยกันทุกวันก็ไม่ได้แปลกตรงไหนใช่ไหมครับอ่ะโอเคข้อที่2นะครับบอกฝันดีก่อนนอนเฟนหรือแฟนครับ1 2 3เฮ้ยมีแล้วคนเดียวยังยืนยันว่าทำอะไรแบบนี้ต้องแฟนเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยบอกฝันดีใครเลยนอกต้องแฟนเท่านั้นเพื่อนไม่บอกฝันดีใช่ก็อย่างที่บอกว่าหนูไม่ค่อยตอบไลน์ใครครับผมโอเคนะงั้นไม่ต้องเพื่อนกันไม่ต้องกุ๊ดไลน์เพื่อนกันก็เจอกันก็ไลน์ไม่ต้องตอบกันหรอกนะครับอ่ะอมยังไงคิดว่าเพื่อนกันก็กุ๊ดไลน์กันได้ไหมได้สิครับเพื่อนมันก็ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนนี่เพื่อนอะไรก็ได้เพื่อนไม่ว่าจะสถานะไหนมันก็ยังเป็นเพื่อนถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยก็บอกกันได้ปะแบบแล้วเพื่อนผู้ชายบอกกันได้ไหมได้เคยบอกกู๊ดไนท์กันไหมเคยแบบโทรคุยกันแบบกลางคืนเงี้ยเออเวนอนแล้วฝันดีมึงเหรอแล้วเคยคุยกันแน่นอนแล้วแบบกู๊ดไนท์ค่ะไม่มีวันวานแบบนั้นไม่มีแค่เออฝันดีกู๊ดไนท์ฝันดีมึงฝันดีมึงฝันดีมึงโอเคโอเคเจอกันเลยอ่ะต่อข้อต่อไปดีกว่าป้อนข้าวให้กันคิดว่าเฟรนด์หรือแฟนครับ1 2 3อ้าววันนี้เปลี่ยนบ้างมิวทำไมป้อนข้าวเพื่อนไม่ป้อนข้าวกันใช่ไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าคิดว่าถ้าจะน้อยมากๆที่แบบเพื่อนจะป้อนอืมค่ะคิดว่าถ้าป้อนข้าวกันนี่เป็นแฟนมากกว่าน่าจะเป็นฟิลแฟนมากกว่าฟิลแฟนอ่ะเลิฟเปลี่ยนเลยทีนี้ทัศไม่อยากแบบเดิมพ้นจากเรื่องไลน์ไปแล้วยังไงเพื่อนกับเพื่อนไม่ตอบไลน์เพื่อนกับเพื่อนไม่คุยไลน์แต่เพื่อนป้อนข้าวได้อ่ะเลิฟช่วยเคลียร์ตรงนี้หน่อยตอนมาปลายก็คือเหมือนมันจะมีทำบอร์ดสคริสต์มาสอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนหนูก็คือแบบขี้เกียจกินข้าวแล้วมันผอมมากแบบหนัก 3-5 อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบทำแต่แบบบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแกะข้าวป้อนข้าวใช่แบบเหมือนต้องแบบบังคับกินอ่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเพื่อนผอมไปถ้าพ้นวันนี้ไปเพื่อนจะแย่ผอมมากแบบหนัก 3-5 สูงเท่าเลิฟอะไรเงี้ยเพราะแบบมันเป็นคนแบบขี้เกียจกินข้าวขี้เกียจเคี้ยวอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาขับกินอยู่ๆก็ขี้เกียจกินข้าวขึ้นมาเลยเดี๋ยววันไหนไปเรียนขี้เกียจกินข้าวบ้างดีวะก็เลยเปลี่ยนเป็นแฟนกันลูกตากันลูกตากันจริงอ่ะต่อข้อต่อไปดีกว่าตดใส่หน้ากันคุณว่าเพื่อนหรือแฟนนะเฟรนด์หรือแฟน1 2 3เฮ้ยเพื่อนหมดมาที่โอมว่ะครับความพิเศษของการเป็นแฟนโอมคือจะได้ตดใส่หน้ากันได้อย่างตั้งแนวนะตั้งแนวแล้วมึงตดใส่หน้ากูคืออะไรเพื่อนด้วยแต่ความพิเศษของผมคือคนที่จะมาเป็นแฟนผมได้ต้องทนผมตดใส่หน้าได้เหรอคุณชอบมันรู้สึกว่ามันฟินเวลาตดใส่หน้าแฟนคือละวันนี้ไม่ได้เจอหน้ากันเลยไม่มันเป็นฟิลแบบคือพูดไงดีคือถ้าจะมองในฐานะเพื่อนมันเป็นเรื่องเบสิกอะตดใส่หน้ากันอะไรอย่างนี้แต่แบบถ้าแฟนความสเปเชียลในการตดที่สามารถตดใส่หน้าได้ผมว่ามันไม่ได้มีทุกคนบนโลกนี้ใช่ไหมคือแบบบางคนถ้าตดใส่ก็น่าจะหนีแต่อันเนี้ยถ้าแบบว่าถึงขั้นที่แบบเป็นแฟนแล้วตดใส่หน้ารับกันได้นี่ถือว่าโอเคใช่น่ารักอ่ะเข้าใจแต่ไม่ทำนะไม่ทำโอเคอ่ะข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปนะครับนอนกอดกันทั้งคืนแฟนหรือแฟนครับ1 2 3โอเคอ่ะเหลือคนเดียวแฟนอ่ะ2คนเพื่อนโอมกับเลิฟยังไงช่วยกันพูดก้อนนี้มันหยาบคายเกินไปทำไมอ่ะไม่สบายเอาเป็นเพื่อนกันนอนกอดกันได้ไหมได้อ่ะสมมติผมไปนอนห้องนั้นนอนหมอนข้างขอกอดหน่อยอ๋อกอดทั้งคืนแต่เราไม่รู้หรอกว่าตอนคืนเราปล่อยหรือเปล่า
ก็ถือว่าไม่แปลกทำไมอ่ะก็อยากไก่เฉยแต่อาจจะแบบให้เกียรติผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเขาไม่อะไรฟิลเพื่อนผู้ชายนี่ได้เปลี่ยนดีกว่าเพื่อนด้วยเปลี่ยนดีกว่าไม่อยากนอนก่อนกูไม่เพราะว่าเอ้ามึงมีคนบอกเวว่ากูขี้อ้อนไม่ตอนแต่หมายถึงว่าไม่พี่สังเกตดีตอนแบบตอนเราโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมเจอใครผมก็กอดนะอ๋อดังนั้นผมรู้สึกว่านอนกอดกันก็ไม่ก็ไม่เป็นไรไม่น่าแล้วถ้าผู้ชายกับผู้หญิงนอนกอดกันได้ไหมถ้าเป็นเพื่อนกันมันผมว่าไม่นะผมว่าถ้าเป็นเพื่อนกันบริสุทธิ์ใจผมว่าแล้วแต่มันเรื่องของคนสองคนอะใช่ใช่มันแล้วแต่คนสองคนว่าคือยังไงอะบางคนมันเป็นผู้ชายผู้หญิงที่สนิทกันมากๆสนิทกันจนแบบข้ามจนเรื่องอะไรเงี้ยที่มองข้ามเรื่องอะไรพวกนี้ที่มันแบบมันก็คงได้แหละแต่มันก็คงแล้วแต่คนอะแต่เฟิร์สพาวเวอร์ตี้ของเราก็คือแค่ให้เกียรติผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะมีใครแผลมีมิ้วแปลกอยู่คนนึงทำไมนอนกอดกันเพื่อนไม่นอนกอดกันใช่ไหมหนูเป็นคนนึงที่ชอบการกอดมากๆเพราะว่ามันเหมือนได้เติมพลังอะค่ะมันแบบเหมือนชาร์จแบตอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูไม่เคยกอดเพื่อนแต่เพื่อนอะชอบกอดหนูเหมือนเราเป็นพลังบวกให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราตอบว่าแฟนหนูชอบฝ่ายกอดมากคิดว่าฟิลกอดกับแฟนทั้งคืนเนี่ยมันน่าจะโอเคใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนมันสบายใจมั้งคะสบายใจที่กอดกันทั้งคืนนะครับอ่ะโอเคอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันข้อสุดท้ายนะครับเอาเป็นหอมแก้มจุ๊บเหม่งคิดว่าเฟนหรือแฟน1 2 3เอาแฟนอุ้ยเป็นคู่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับผู้หญิงแล้วนะเออใช่อ่ะยังไงเพื่อนคิดว่าเพื่อนเนี่ยหอมแก้มกับจุ๊บเหม่งกันได้ในมุมผู้ชายผมว่ามันเป็นการแสดงความอบอุ่นบางอย่างเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าแบบอย่างเพื่อนผู้ชายก็ได้ผมบางทีผมก็ชอบแบบสมมติว่าอ่ะมึงเก่งมากก็หอมจุ๊บเหม่งตรงเวทีไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทอะไรเงี้ยบางทีผมก็ทำได้หอมหัวไม่ได้มีความคิดล่วงเกินเขาอะเหมือนแค่แบบเราแสดงความผูกพันแสดงความแบบอบอุ่นอะไรอย่างงี้แสดงแบบเก่งมากมึงอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วน้องก็คิดเหมือนกันใช่ไหมใช่วิเคราะห์อะไรคุณเครียดไม่แค่คิดตอนสอบตั้งใจอย่างงี้ไหมฮะไม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มเปลี่ยนหลังจากมาเล่นเรื่องเนี้ยเลยรู้สึกว่าเนี่ยอย่างผมโอมก็คืออยู่ในกองก็คือหอมแก้มมันเป็นเรื่องปกติเหรอนี่เลยรู้สึกว่าโอ้ยทำได้เลยรู้สึกว่ามันเราผมกับเพื่อนผู้หญิงอ่ะมันสนิทกันจนแบบก็สามารถทำได้เออมันสนิทกันจนทำได้เลยผมว่ามันก็เหมือนแบบข้อเมื่อกี้ว่ามันก็คงแล้วแต่คนแต่ไม่ไปล่วงเกินเขาเออใช่ให้เกียรติแต่หมายถึงแบบทำแบบบริสุทธิ์ใจใช่ใช่บางทีผมกวนตีนเพื่อนอย่างเงี้ยผมแบบจับมือมาจุ๊บอย่างเงี้ยผมก็จุ๊บแต่จุ๊บมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่รู้ว่ามันกลัวดราม่าไม่ใช่อะไรหรอก็เลยคิดดีๆครับผมครับสองสาวบ้างคิดว่าเฮ้ยถ้ามาแบบถึงขั้นจุ๊บเจ็บกันเนี่ยยังไงมันก็ต้องแฟนใช่ไหมค่ะก็เหมือนที่น้องบอกมันดูเซนซิทีฟมากๆแล้วก็ความที่เราแบบไม่ใช่ใครก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเราแบบใครก็ได้เอาเพื่อนก็มาจุ๊บนู่นจุ๊บนี่ได้ดิเราก็เลยไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกแต่สำหรับหนูจะให้สิทธิ์แค่แฟนค่ะนี่ชัดเจนชัดเจนชัดเจนเยี่ยมยอดเลิฟยังไงคะพี่มิวตอบไปหมดแล้วแบบนั้นเลยใช่ไหมแบบนั้นเลยค่ะ